การจะเป็นนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จมันต้องมีลายเซ็นของตัวเองสิ่งที่น้องจะต้องเริ่มทำควบคู่ไปกับการฝึกสกิลการฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือคือการสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวสวัสดีครับผมโปปานะครับกับรายการห้องส่งเสียงนะครับผมรายการที่จะพาคุณไปบุกสตูดิโอของศิลปินระดับประเทศของประเทศไทยเลยนะฮะผมพามาห้องอัดที่มีนักวิต้าบล็อกระดับตำนานเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวงดนตรีหลายๆวงในประเทศไทยฮะที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับและยังเป็นเจ้าของการดีสตูดิโอด้วยผมไม่พูดดีกว่าฮะว่าใครแค่พูดชื่อสตูดิโอก็รู้แล้วครับเจอกันข้างในเลยครับตามมาเลยครับบรรยากาศร่มรื่นฮะเอ้านี่ไงครับนี่ไงครับผมเจอเจ้าของห้องอัดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ออฟบิ๊กแอนฮะโปปลาจากไม่ร้อนเหรอครับพี่ไม่ร้อนเหรอร้อนครับงั้นเราอยู่ตรงนี้นานๆนะทำการแสดงนิดนึงครับเราอยู่นี้นานอยากให้พี่ออฟพาไปดูห้องอัดฮะโอ้ยินดีครับตรงนี้เป็นบ่อปลาพี่ออฟให้ผมหิวข้าวพี่ผมอยากกินปลาคาร์ฟย่างไม่ได้โอเคนี่เรามาถึงการดีสตูดิโอฮะ อยู่มาปีหนึ่งป้ายเพิ่งมีครับใช่ครับมาครั้งที่แล้วยังไม่มีฮะมาที่แล้วยังไม่มีป้ายใช่เดี๋ยวเราพี่ป๊อปพาไปข้างในกันครับเราไปดูห้องอัดเชิญเลยครับครับเชิญครับโอ้โหอันนี้ได้มาเยือนการดีสตูดิโอห้องเซลชื่อเฉยเล่นกอล์ฟมากี่ปีแล้วครับผมเล่นกอล์ฟมา10ปีฮะเทิร์นโปรมาอีก2ปีเดี๋ยวโอเคพี่เรามาพูดถึงการดีสตูดิโออันนี้ก็เป็นห้องอัดของพี่เลยเนาะแล้วก็ให้เขาเข้ามาอัดทำงานกันแรกเป็นของพี่ช่วงนี้เริ่มเป็นของเมียแล้วจริงเหรอพี่ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่เมียเริ่มควบคุมอ๋อเขาเรียกว่าควบคุมธุรกิจอันไหนที่ได้เงินมาเราต้องผ่านเมียเอาไปหมดเลยอ๋อก็คือไม่ได้หักส่วนแบ่งใดๆเอาไปหมดเลยเขากลัวเราเอาไปซื้อของเพิ่มเติมอ๋อโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูห้องอัดพี่ไปห้องนี้ก่อนดีครับห้องไลฟ์รูมนะครับไอ้เป็นห้องไลฟ์รูมห้องนี้จะปรับแต่งภาพได้ด้วยนะไม่ใช่คนละไลฟ์รูมสวยงามสวยงามเรียลๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะฮะโอเคอันนี้เอาไว้ทำอะไรพี่ก็เป็นเอาพาร์ติชันมาทำเป็นรูดร้องอะไรครับส่วนใหญ่เขาก็อยากได้แท็กกิ้งเสียงร้องที่มันคลีนหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ประมาณนึงเพราะส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบให้มันเดทจนแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยให้มันรีเวิร์บบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นงานของผมเองผมจะไม่ใช้เท่าไหร่ห้องนี้ก็ใช้อัดกองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็อัดกล้องด้วยกีตาร์ด้วยกีตาร์ที่ต้องจ่อแอมอะคูสติกครบเลยสำหรับห้องนี้ส่วนของห้องอัดนะครับที่พี่ออกแบบมานะครับก็คือมันต่อเติมออกมาจากบ้านปกติใช่ไหมพี่พื้นที่โล่งๆครับคือซื้อบ้านไว้เนี่ยหมายว่าจะทำห้องอัดตั้งแต่9ปีที่แล้วละ9ปีนะฮะไม่ได้ทำสักทีซึ่งผมตอนนั้นอายุ13ไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าอะไรไม่รู้เหมือนพี่ๆเพื่อนๆเขาก็ชอบทักว่าแบบอย่าไปทำเลยไม่มีคนใช้หรอกห้องอัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาอัดที่บ้านกันหมดแล้วแล้วก็อย่าเอางานมาทำที่บ้านเลยอะไรเงี้ยเราก็ด้วยความไม่ค่อยว่างด้วยเราก็นั่งคิดนั่งมองมันเนี่ย 7-8 ปีเนี่ยไม่ได้ทำสักทีแล้วพอแต่งงานภรรยาท้องก็ต้องอยู่บ้านก็ต้องอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นมันตลกมากเลยคือพอผมเห็นหน้าลูกครั้งแรกเหมือนไม่คิดอะไรอีกแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องทำความฝันนี้ให้เสร็จให้ได้น้องแม่คนที่มาออกแบบอย่างพี่เนี่ยจะมาทำแค่นี้ไม่ได้หรอกเราก็เฮ้ยจริงเหรอวะอย่างเรามันต้องยังไงวะอะไรเงี้ยเท่านี้มันก็ไปเรื่อยพอมันเริ่มเห็นโครงสร้างเริ่มเห็นแล้วเราก็อยากทำให้มันดีไปเลยอะไรเงี้ยชีวิตเราอยู่กับห้องอัดมาครึ่งนึงอยู่กับห้องอัดครึ่งนึงอยู่กับสเตจอยู่กับโชว์อะไรเงี้ยนี่มันก็คือชีวิตเราอะก็ทุ่มเททุ่มทุนหน่อยมันน่าจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนพี่ซึ่งเป็นนักดนตรีอาชีพอยู่แล้วก็อยากมีห้องอัดเป็นของตัวเองยิ่งห้องอัดที่มันสามารถอัดเครื่องอะคูสติกได้โดยปกติมันเราจะมีแต่ห้องมิกเราไม่มีห้องที่มันบันทึกเสียงได้จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันโอ้โหเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วทุกคนก็ทำงานได้เองแล้วมันก็เป็นคงเป็นความฝันของคนที่อย่างเรามันอยู่กับห้องอัดก็อยากมีอะไรอยากมีได้ฟิลแต่คนอื่นอย่าไปทำครับห้องอัดอย่าไปทำอ่ะนี่ก็เตือนอีกคนแล้วอย่าไปทำมาที่นี่ดีกว่าครับมาที่นี่ดีกว่าครับนี่ขายของขายของเฉยเลย
้องคุยกับช่างคุยอะไรเหนื่อยครับยากต้องมีคนดูแลแล้วก็พวกเรื่องอะคูสติกอะไรเงี้ยเป็นน้องทีมเดียวกันทีมเดียวกันครับอ๋อแต่ว่าเรื่องตึกเรื่องอาคารเป็นอีกทีนึงเป็นเพื่อนกันเขาจะดูเรื่องความสวยงามอะไรเงี้ยแต่เรื่องอะคูสติกก็เป็นน้องแมนมาช่วยดูบางที่เนี่ยยังมีรีเวิร์บให้ได้ยินมันจะมีแค่ช่วงเนี่ยครับที่เป็นรูว่างๆเนี่ยครับอ๋อพี่ก็เลยเอาวอลคอลบูธมาวางจริงๆต้องเถิบมาหน่อยครับเพราะสวยงามครับพี่โอ้ขอบคุณในห้องไลท์รูมอันนี้มีห้องเก็บของผมส่องได้ไหมพี่ได้เลยครับมีอายัยอยู่บ้างไม่มีอะไรเป็นความลับเลยครับขโมยฮะโอ้ไมค์กรองไมค์ร้องการดีสตูดิโอมีเท้าเส้นแล็บนะมันดีมากมันดีมากมันดีมากมาใช้งานสำหรับใครที่ชอบไมค์โมเดลลิ่งมันเจ๋งมากแล้วเราก็ไปเลือกคาแรคเตอร์ได้อีกทีหลังเนี่ยมันเวิร์กมากครับถือว่าไม่ได้ขายของนะนี่ชอบจริงนี่มีจริงฮะมีจริงไม่ได้เอามาเสียบไว้น้องไฮแนะนำมาน้องไฮโอเคพี่เดี๋ยวเราไปดูห้องได้ครับสตูดิโอฝั่งนู้นของพี่ดีกว่าครับครับนั่งพูดคุยกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องสตูดิโอฝั่งนี้ครับอลังการงานสร้างฮะโอเคครับพี่อ๊อฟเรามาอยู่ในห้องคอนโทรลรูมของพี่แหละครับครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของอุปกรณ์ที่พี่ใช้ในห้องนี้พี่มีอะไรบ้างผมเห็นกีตาร์เยอะมากเลยพี่เดี๋ยวเราค่อยวนกลับมาเรื่องกีตาร์ผมมองไปเห็นด้านขวาของพี่เป็นส่วนหนึ่งของพี่ที่พี่มีก็เป็นพวกไมค์ฟรีต่างๆนี่ครับมีหลากหลายตัวมากเลยนะพี่ครับหลากหลายยี่ห้อมี Shadow Hill API SSL Rupert Neve Telford แล้วก็ Red DI ครับมันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันเป็นอันที่ผมชอบอะไรเงี้ยโอ้โหแต่มูลค่าเยอะนะพี่มูลค่ามันหนักหน่วงมากเลยนะแต่ละอันที่พี่มีเนี่ยมูลค่าเนี่ยสังเกตได้จากไอแผ่นเหล็กเปล่าๆเนี่ยครับเพราะว่ามันหมดตังค์หมดแล้วครับตั้งใจจะเอาให้มันเต็มแหละโอ้ตอนแรกเถียงกับคนทำเถียงกับแมนบอกแมนต้องเอาเยอะๆที่เวลาแบบมีของมันจะได้สวยๆพี่แน่ใจนะตอนแรกก็ทำไว้ให้เล็กๆแหละแน่ใจนะโอ้ยมันต้องไปโอ้โหเราก็ดูแต่รูปไงใส่ยังไงก็ไม่เต็มไปดีตังค์หมดก็เลยได้มาเท่านี้ขอเป็นแผ่นเหล็กมาปิดก่อนแล้วกันปกติพี่ใช้กับอะไรบ้างเครื่องดนตรีอะไรบ้างพี่พวกนี้ใช้กับไมค์ร้องแล้วก็การอัดกล้องจริงๆใช้หมดครับไมค์ร้องส่วนใหญ่พี่ใช้ตัวไหนเชลฟอร์ดครับส่วนใหญ่ที่ชอบ1073ก็ใช้บ้างเท่าที่ผมดูเนี่ยพี่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องร้องพอสมควรเลยพี่เราเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องร้องที่สุดใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันเรคคอร์ดมาไม่ดีเนี่ยเราทำงานยากผมว่ามันยากที่สุดแล้วนะในบรรดาอีดิทเสียงต่างๆคือเสียงร้องเลยนะจริงๆการคอนเซนเทรตอินสตูเมนต์มันดีใช่แต่ส่วนใหญ่คนก็จะซีเรียสกองโอ้เราอัดกันแบบ21ไมค์22ไมค์อะไรเงี้ยร้องก็ซีเรียสประมาณนึงอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เขาฟังคือสิ่งแรกที่มันไปเจอเขามันคือร้องอะไรเงี้ยเวลาที่เราอัดร้องไม่รู้ที่เรารู้สึกเฮ้ยอันนี้มันพิเศษว่ะมันพิเศษกว่าที่เราเคยทำงานตอนนู้นหรือมันพิเศษกว่าเสียงที่เราเคยได้ยินจากที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีกับมันอะไรเงี้ยเป็นประตูที่จะเปิดให้คนเข้าไปหาเพลงใช่มันแล้วมันยากมากที่จะทำให้ดีเลยใช้เวลานานพอสมควรที่จะทำให้มันดีอันนี้ก็เป็นด้านของอะนาล็อกเกียร์นะพวกไมปรีทั้งหลายนะฮะไฮไลท์ของห้องนี้เลยเนี่ยผมชอบมากโต๊ะพี่มูลค่าแพงมากอันนี้เป็น SSLใช่ครับ AWS 924ครับเดลต้าก็เป็นอันผมว่าความพิเศษมันก็มีคาแรคเตอร์ของ SSL ที่น่าจะไฮเอนด์แต่ไม่ได้ไฮเอนด์ที่สุดอะไรเงี้ยเป็นซูเปอร์อนาล็อกของ SSL อ่ะแล้วก็มี G-Bus ด้วยอยู่ในบอร์ดนี้แต่ว่าหลักๆเป็นคอนโทรลเลอร์ซะเป็นสุดใหญ่อ๋อใช่แต่ก็ใช้ครับใช้ไมค์ปรีของเขาก็ดีมากๆอะไรเงี้ยผมว่าความดีงามของมันคือมันเชื่อมต่อโปรทูแล้วมันเป็นคอนโทรลเลอร์ที่แบบมันโฟลว์มากมันไม่มีปัญหาเลยมันเจ๋งมาก EQ อะไรพวกนี้ก็ได้ใช้งานตลอดจัดจ้านอยู่แล้วสำหรับ SSL ไม่ว่าจะเป็นไมค์ปรีของเขาหรือว่าเป็นในภาค Channel Strip คือเขาดีมากอยู่แล้วนะฮะใจจริงๆอ่ะอยากซื้อ Neve แต่ว่ามัน Neve เอาเรื่องมากพี่ถ้าซื้อ Neve มันจะไปไกลมากอะไรเงี้ยใช่ผมว่าไซส์มันกำลังพอดีด้วยนะคือมันไม่ใหญ่โตมากเกินไปก็คือมันกำลังดีแล้วก็ยังเหลือที่ไว้ใส่ล็อกได้ข้างๆอีกจริงๆโชคดีนะถ้าจริงๆถ้าซื้อ Neve มาเราว่างานมันอาจจะหลากหลายได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันค่อนข้าง Neve มันตรงกลางมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวจัดการของมันอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้อาจจะรองรับได้ทุกรูปแบบแล้วด้านนู้นก็ยังเป็นอนาล็อกเกียร์อีกก็เป็นพวกคอมเพรสเซอร์ต่างๆอันนี้เป็นดิเทสเซอร์ใช่ครับ Empirical Lab อยากให้ตากล้องแบบนิดนึงเพราะว่าใน UAD ก็มีตัวนี้เหมือนกันซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ก็คือจำลองมาจากตัวนี้แหละ Detector Purple นี้ก็มีแล้วใช่ไหมครับ Purple ยังไม่มีครับยังไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ฟิลเหมือนพวก1176โอ้แต่1176มันเร็ว UAD นี่มันเร็วกว่ามันสุดยอดจริงใช่ตัวนั้นถือว่าเป็นตัวที่ทุกคนใช้เยอะ LA2A 1176 610อะไรเงี้ยคนใช้เยอะอยู่แล้วครับ
ในภาคที่เป็นซอฟต์แวร์อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของฮาร์ดแวร์ตัวเป็นก็คือดีเทสเซอร์อันนี้ก็เป็นคอมเพรสถือว่าเป็นคอมเพรสที่กว้างมากๆก็คือสามารถดันได้จนเป็นอินฟินิตี้เลยนะครับก็คือกดยับสมแล้วที่เป็นโปรปาผมชอบตัวนี้มากจริงๆใช้บ่อยเพราะว่ามันมีค่าการกดที่ค่อนข้างรุนแรงบทขยี้ใช่อย่างรุนแรงกดอย่างรุนแรงเฮ้ยเรื่องงานพี่นี่ไงมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วกดชอบกดแบบมิดเลยเหรออ่ามิดเลยพี่โอ้โหเทสโฮนี่กดหมุนซ้ายสุดมีแคมเปอร์ด้วยอันนี้ก็คือสำหรับอัดกีตาร์ในห้องนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแคมเปอร์นี่ซื้อมานานแล้วตั้งแต่ทำอยู่ในบ้านอันนี้เป็นรุ่นแรกของแคมเปอร์เลยพี่รุ่นแรกเลยครับซึ่งก็สะดวกเรื่องคาแรคเตอร์แบบโหการจะหาคาแรคเตอร์กีตาร์ได้หลากหลายเท่านี้เนี่ยใช้เงินมหาศาลที่เดี๋ยวนี้พวกอุปกรณ์ที่ตอนมันค่อนข้างมันเจ๋งมากครับใช่เจ๋งมากครับแล้วก็เป็นลำโพงเป็นฟอคอลทีเวนะครับครับอันนี้ของพี่ตูนครับอ๋อพี่ตูนอนุเคราะห์มาให้ครับซื้อไหมครับอดัมเอสซีรีพี่ตอนแรกจะซื้อเอสซีรีผมว่าที่คาม่าที่เขาได้รางวัลอะแต่พอดีพี่ตูนเขาช่วยเอามาใช้หน่อยมันน่าจะถูกใช้แบบพี่ตูนไม่ค่อยได้ใช้พี่ตูนไม่ค่อยได้ใช้ไปมันใหญ่ไปพี่คือซื้อตัวนี้มาตอนทำอัลบั้มที่มันได้ดามาชาติที่บ้านเขาเขาก็เลยยกสบายเกรงใจนิดหน่อยแต่ก็เอามาเลยเกรงใจแต่ก็ขอบคุณมากครับผมครับเทียบครับอันนี้ก็42ข้างล่างก็จะเป็น Avid นะฮะเป็นอินเทอร์เฟซของ Avid ปกติพี่ใช้ดอก็คือ42เลยใช่ครับใช้อันอื่นไหมถนัดอันเดียวก็คือมันใช้กับงานกับพวกอนาล็อกเกียร์ด้วยทาง42จะโฟล์กว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะใช้หลากหลายนะ Logic ส่วนใหญ่ใช้ Logic คนที่ทำ MIDI ก็จะมี Fruity Loop มี FL Studio อะไรเงี้ยเราก็อยากมีเหมือนคอมเอาไว้อีกอันหนึ่งเอาไว้รองรับคือไม่อยากไปใช้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกอย่างมันงงก็คือได้ข่าวว่าพี่อ๊อฟมีอินเทอร์เฟซอีกตัวนึงซึ่งเอาไว้ใช้ทำงานส่วนตัวด้วยข้างนอกด้วยก็มี Apollo เนี่ยครับอ๋อ X4 เป็น Desktop Audio Interface แบบว่าตัวใหญ่สุดของ Desktop เลยดีมากครับดีมากครับใช้แล้วเป็นไงบ้างพี่ก็จริงๆใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกๆของเขาอยู่แล้วครับมันก็ผมว่า Apollo อ่ะถ้าใช้แต่ Apollo จะไม่ค่อยรู้สึกถ้าลองไปใช้อันอื่นด้วยอ่ะเราจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเจ๋งว่ะมันมีโทนอะไรบางอย่างแบบส่วนตัวที่มันไม่เหมือนคนอื่นความโฟลว์ของมันอ่ะซุ้มเสียงมันใช่ก็คือมันสามารถยิงจากคอนโซลมันได้เลยด้วยมันไม่เหมือนว่าเราต้องเอาไปอินเสิร์ตปลั๊กอินในคอมอะไรอย่างเงี้ยก็โพสต์มาโลอะไรเขาก็ใช่รุ่นเล็กกว่านี้ได้มั้งชาลีพุทธก็ใช้ครับอืมตอนนี้มันใช้ทำงานจริงได้ดีเลยผมเห็นเพลงพี่ที่เพิ่งปล่อยไปใหม่ที่คอลแลบกับพี่แว่นใหญ่อันนั้นทำกับจุ๊กใช่ไหมพี่ชื่อเพลงอะไรนะครับไปไม่ถึงครับส่งรอยยิ้มให้เธอทั้งที่หัวใจสั่งไว้ในวันนี้ที่เธอต้องไปทำไมโอ้โหยอดวิว100x100ชื่อโปรเจกต์ดีมากอันนั้น4x100ครับไม่ใช่100x100ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ดูแลโปรเจกต์นี้อยู่นี่ไงก็เป็นโปรเจกต์ที่ชวนคนที่มียอดวิวเกิน100 ล้านวิวก็คือศิลปินที่ประสบความสำเร็จครับชวนมาคอลแลบกันมาเจอกันอะไรเงี้ยที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ก็เป็นพี่ตากับค็อกเทลดึงดังใจเอ้ยทําไมหัวใจไม่หลับจําดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้คงไม่ใช่แต่ยังจะรักหัวใจเราคงต้องรักยังซึ้งเศร้าเดิมอยู่ใจเอ้ยทําไมรักเธอไม่ได้ผมฟังละใช่อันนี้ทําที่นี่เหมือนกันออฟค็อกเทลเขาอัดของเขาแต่เพลงนี้ไปไม่ถึงในอัดที่นี่ครับไอ้ยาใครที่อยากฟังเสียงที่ผ่านจากห้องนี้ได้ข่าวว่าล้านวิวภายใน1วันขอบคุณมากนี่ครับ1วันดีใจมากครับ20นาทีวงดนตรีที่มีอายุนานๆได้เป็นเทรนดิ้งอันดับ1นี่โหพี่ไอดอลของวายหมดไปขวดนึงเลยเมื่อวานอ๋อกินหมดครับผมพี่โอเคผมแล้วครับต่อไปก็จะเป็นลาบานูนกับกันเพลงนี้ก็น่ารักมากลาบานูนกับกันคือวานเกยตื้นวานเกยตื้นโอ้ไม่น่าเจอกันได้เจอกันแล้วอ่ะเป็นเพียงแค่ป้าตัวน้อยคอยเธอมาหาเฝ้ารอแค่เพียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้นไปพอมากโอ้มาเจอกันแล้วมาร้องที่นี่เหมือนกันโอ้ผ่านที่นี่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นพี่ป๊อปป๊อปปองกูลป๊อปปองกูลกับน้องวันเดอร์เฟรมร้องด้วยกัน
อันนี้ก็ดีมากลองที่นี่เหมือนกันก็คือถ้าอันไหนไม่ลองที่นี่ก็จะบอกว่าโอเคครับได้ครับแต่ถ้าลองที่นี่ก็จะบอกว่าเพลงนี้ดีมากดีทุกเพลงดีทุกเพลงนี่แล้วก็ปิดโปรเจกต์ด้วยอะตอมกับบล็อกไมเซ็ตอันนี้เขาทำงานกันที่เขามีห้องของเขาฮิปฮอปเพียงว่าหลากหลายฝากติดตามด้วยนะครับเพราะทุกเพลงครับพี่ออฟยังมีนิวโฟลเดอร์อีกใช่ไหมของเด็กที่ประกวดฮอตเวฟมาใช่ไหมพี่ตอนแรกมีบางส่วนครับแต่ตอนนี้คือตอนแรกนิวโฟลเดอร์เนี่ยเราทำขึ้นมาเป็นโปรเจกต์เพื่อจะผลักดันศิลปินขึ้นไปอยู่จีนี่เหมือนเป็นที่ที่ได้ทดลองอนุบาลก่อนอะไรเงี้ยครับได้ฝึกหัดซึ่งเราก็มีศิลปิน3เบอร์ส่งขึ้นไปอยู่ที่จีนี่แล้วก็จะมีฟูเตปปิงลมยูฟ่าฮาริแล้วพอส่งเขาไปเสร็จแล้วถือเฮ้ยนิวโฟลเดอร์มันเป็นที่ที่น่าจะต้องอยู่ต่อนะแต่ทำให้มันเป็นแข็งแรงในตัวของมันเองเลยเป็นชแนลของมันเองอะไรเงี้ยชวนศิลปินใหม่ๆที่น่าสนใจที่มี potential ที่แบบเฮ้ยมันเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องจำกัดรูปแบบแล้วเพราะเขาไม่ต้องไปอยู่ไหนแล้วเขาจะอยู่ที่นิวโฟลเดอร์เลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นค่ายใหม่อะไรเงี้ยอ๋อก็เป็นค่ายใหม่ค่ายหนึ่งเป็นชแนลมาแยกออกมาใช่ครับชื่อนิวโฟลเดอร์ครับก็มีเปิดตัวไปแล้วเป็น11ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็จะมีมาอีกเยอะเลยครับแกรมมี่เรามีโครงการ GMM Audition เพิ่งผ่านไปโอ้โหวงเทียบนั่งดูกันตาแฉะเลยไหมพี่น้องๆเขานั่งดูกันอาจจะผมไปดูช่วงท้ายแล้ว40วงมันก็ไม่ค่อยโหดหรอกจีนแล็บเขาดูกันเป็น 2,000 วงอะไรเงี้ยโอ้โหโหดมากถือว่านักดนตรีในประเทศไทยก็เป็นเด็กเกิดใหม่ค่อนข้างยังเยอะมีตลอดเวลาโอ้ยเยอะแล้วผมรู้สึกดีใจมากเลยมันคืออนาคตของวงการเพลงทั้งนั้นเลยไม่ซ่อนด้วยคนเก่งที่เขาเอาเพลงของเขาลง YouTube เดี๋ยวนี้เขาแทงงานเขาโชว์งานของเขาหมดแล้วไม่มีคนมารวบรวมมาให้เราได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยว่างที่จะต้องไปนั่งเสิร์ชดูอะไรเงี้ยก็เป็นโครงการที่ดีและเห็นว่าจะมีต่อไปเรื่อยๆ GMM Audition เดี๋ยวไว้แอบส่งไปบ้างยินดีครับ ผมเห็นในห้องนี้กีตาร์เยอะมากเลยพี่อันนี้พี่มีกีตาร์ทั้งหมดกี่ตัวของพี่เลยตอนแรกอ่ะไม่ได้กะจะเอากีตาร์มาวางไว้แต่คือเอามาอัดแหละลองหลายๆตัวเอามาอัดบิ๊กแอสอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยกีตาร์พออยู่ในห้องที่มันอุณหภูมินิ่งๆมีเครื่องดูดความชื้นมันเสียงดีขึ้นอ่ะกีตาร์โปร่งเนี่ยชัดเจนเลยมันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยเรารู้สึกเออถ้างั้นไม่เก็บละใครมาใช้ลูกค้าจะใช้ก็เราก็ยินดีกีตาร์มันต้องถูกเล่นอ่ะใช่ครับกีตาร์อยู่ในกล่องแม่งคือกีตาร์เตรียมพังอ่ะใช่มีทั้งหมดกี่ตัวพี่จำได้ไหมอันนี้ของพี่หมดเลยไม่เกิน20ตัวครับไม่เกิน20ตัวประมาณ19ตัวครึ่งกีตาร์พี่ตูนเยอะครับเอากีตาร์พี่ตูนเยอะอาศัยหยิบยืมจากพี่ตูนนะครับกีตาร์ตัวไหนของพี่ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของพี่เลยที่พี่เอามาใช้ใช่ตัวเขียวๆไหมใช่ครับใช่เซอร์ไหมใช่ครับเซอร์ครับแย่งพี่ยอดซื้อไงพี่ยอดเขาจะซื้อตัวเลยตอนนี้ครับพี่เอาเล่นเลยครับเล่นเลยครับเล่นอย่าเลยพี่เอาเลยครับเอาเลยครับคือสีสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรพี่คือสีเป็นแบบหวานเย็นน่ะสีหวานเย็นมากอ่ะแล้วพี่ยอดจริงนะเอาตรงๆเลยนะจำชื่อรุ่นมันไม่ได้ด้วยก็คือไม่มีบอกอะไรทั้งนั้นบอกแค่ยี่ห้อมาอันนี้คืออันนี้พี่ใช้อัดเพลงไหนไปแล้วบ้างครับใช้อัดไปเยอะแล้วครับแต่ว่ามันเป็นบิ๊กแอสที่ยังไม่ได้ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาคนมาก็จะหยิบเล่นคือสีมันน่าเล่นนะพี่สีมันน่าเล่นแล้วนี่คือถ้าใส่น้ำแข็งให้ผมกินเลยนะเลียกีตาร์เลยนะน่าจะหวานเย็นเลยอ่ะอันนี้บอกราคาได้ไหมพี่ก็ประมาณแสนนิดๆเอาไปเก็บครับเอาไปเก็บครับกีตาร์เดี๋ยวนี้เอะก็แสนเอะก็สองแสนมันน่ากลัวมากเลยตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้กีตาร์สีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะพี่แล้วก็เป็นกีตาร์คัสตอมโอ้ยพี่ยอดเขาทำเองแล้วนะผมเห็นแล้วสเปคอย่างเทพราคา 80,000 ได้ข่าวว่านี้เป็นกีตาร์ตัวแรกของพี่ครับโอ้โหตัวนี้มันโชคโชนมากครับก็สัมผัสได้จากคอกีตาร์ครับคอกีตาร์เริ่มไม่เรียบแล้วฮะมันจริงๆมันเป็นเกือบจะทั้งหมดของชีวิตผมเลยนะครับเมื่อก่อนก็เล่นกลางคืนแหละเราก็เล่นดนตรีกลางคืนไปสักปีนึงมั้งมีอยู่คืนนึงผมก็เล่นแล้วมันสับประงกอย่างเงี้ยหงายเขาเรียกว่าชัตดาวน์ฮะเครื่องกำลังจะชัตดาวน์พอได้สติขึ้นมาเราทำอะไรอยู่เนี่ยก็วันรุ่งขึ้นก็เลยตัดสินใจแบบมันก็คือเรื่องได้สติอะไรบางอย่างเหมือนว่าว่านี่ไม่ใช่ที่ของเราอะไรเงี้ยก็เลยเอาตังค์ที่เล่นกลางคืนได้เนี่ยตอนนั้นเก็บได้ประมาณ 30,000 เดินไปที่พันทิปร้านเพื่อนซื้อขายตัวนึงสีเหมือนพี่ป้อมอัศนีเนี่ยเชอร์รี่ไวท์ใช่แล้วเราจะเอาตัวนั้นให้ได้อะไรเงี้ยราคาเท่ากันแต่พอลองแล้วแบบเอ๊ะทำไมเราชอบเสียงตัวนี้มากกว่าสีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เอาเสียงมาละกันอะไรเงี้ยก็เลยซื้อตัวนี้มาก็เป็นตัวแรกที่ใช้ตั้งแต่อัลบั้มแรกพี่ใช้ในแดนนิเอลมิดด้วยไหมมันมีคลิปสันคัสตอมตัวนึงที่พี่ชอบสะพายบ่อยๆเป็นตัวใหม่แล้วแต่ที่ใช้ทัวร์ทุกวันนี้สีคล้ายๆกันเลยอ่ะพี่ใช่แต่อันเนี้ยคือใช้ตั้งแต่ชุดแรกเลยครับมันเก่าจริงอ่ะแล็คเกอร์สีเสือคอหักคอหักไป2รอบแล้วครับคอหักไป2รอบครับเล่นจนคอหักนะฮะถ้าในยุคผมเลยเนี่ยตอนที่ผมฟัง Big Ass เนี่ย
พี่ต้องสะพาย PRS พี่อ๋อยุค7ใช่ไหมครับโอ้โหอย่างเท่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ากีตาร์ PRS นี่มันคือกีตาร์อะไรวะยุคนั้นนี่อย่างเท่เลยพี่แล้วมันหายไปไหนกันไม่รู้เนี่ยผมว่าไปถามเพื่อนๆหลายๆคนว่าตั้งแต่ฟังมาแรกๆชอบเพลงไหนหลายๆคนชอบเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเซเว่นในและในยุคนั้นที่มันบวกกับดนตรีแนวนั้นกำลังมาพี่มันก็เหมือนว่าเปิดโลกด้วยอ่ะในไทยมันไม่ค่อยมีเพลงแบบนี้ออกมาอย่างที่คนพูดถึงบ่อยๆก็มีทางไฟกระเดิมพันหลายๆคนชอบเพลงนั้นอันนั้นก็เป็นซาวด์พอลิสมิธเต็มๆนะพีไอเอสเต็มๆเลยซาวด์โอ้โหฟังนี่วงอะไรคือตอนแรกก็ไม่รู้จักแล้วก็มาฟังอัลบั้มเซเว่นเนี่ยพี่แล้วก็ย้อนกลับไปคือมันคงเป็นจุดที่Big Ass แบบลงตัวพอดีทั้งเรื่องแบบทัศนคติเรื่องดนตรีอะไรคือมันเจอลายเซ็นที่ดีที่สุดของวงดนตรีวงนี้ทัวร์เยอะเลยไหมพี่ช่วงนั้นทุกวันครับ320กว่าโชว์ครับคิดดูนะคนเราจะเล่นดนตรีวันละปีละ320ครั้งไม่ได้ยืนเล่นเฉยๆด้วยเมื่อก่อนคือมันสนุกครับคือคนสนุกกับเราก็มันทุกมันเมาอยู่เงี้ยครับโหเราเล่นจนแบบ เหมือนต้องหากิจกรรมอะไรทำในโชว์แล้วอะก็พยายามเตือนสติตัวเองไม่ให้เป็นรูทีนมากนักจริงๆมันคือรูทีนมากมันเล่นตั้งแต่มันเล่นบ่อยมากใช่มันเล่นทุกวันอะมันก็อยากจะนะพี่แต่พอเริ่มเล่นสนุกครับเริ่มเล่นไปแป๊บนึงก็อยากจะเล่นอีกแล้วซึ่งตอนนี้พี่ออฟบอกว่าอยากเล่นทุกวันนะฮะจ้างได้บอกว่างมากว่างมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับพี่ครับครับแล้วพี่ทำอะไรบ้างจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเราเป็นเลเวลดีเรคเตอร์ที่นี่ต้องดูแลศิลปินนี่เขาจะแบ่งออกเป็น3ทีมเพราะศิลปินเราเยอะมากผมก็จะดูแล Big Ass Body Slam พี่ป้างปามี่ Retro Spec Sweet Mullet Lomosonic ทั้งค่ายนะฮะแล้วก็มีเพื่อนทั้งค่ายแล้วอันนี้คืออันที่ต้องดูแลก็ช่วงโควิดจริงๆอ่ะมันมีแพลนที่จะต้องทำนู่นนี่นั่นเยอะพอติดโควิดช่วงจำได้ว่าช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยมึนเหมือนกันไม่รู้จะทำอะไรแต่พอมาตั้งสติเอ้ยเราว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะได้ทำเพลงได้โปรโมทคือทดลองดูอ่ะผมว่าอย่างน้อยคนก็อยู่บ้านเขาก็ต้องอยากฟังเพลงผมเห็นพี่ไลฟ์ทั้งวงเลยนะผมเห็นอยู่ก็เลยเริ่มกลับมาทำงานตามปกติเริ่มใช้ซูมประชุมกับทีมที่ทำงานด้วยกันอะไรก็สนุกใส่ภาพพื้นหลังไปเรื่อยๆแล้วก็เหลือที่ทำไม่ได้คือถ่าย MV นั่นเองนั้นเราก็เตรียมทุกอย่างไว้อะไรเงี้ยอย่างที่เห็นจะชัดก็มีโลโมซอนิกอัลบั้มที่แบบบ่อยช่วงโควิดก็ถือว่ามีเวลาได้ทำงานทำเพลงเตรียมแล้วก็คือไม่มีทัวร์แล้วก็ใช้เวลาแล้วก็คุยกับเพื่อนๆ Big Ass ว่าแบบไลฟ์อะไรกันดูมั้ยอะไรเงี้ยดูซิว่าเราทำอะไรได้ก็ทำอะไรเงี้ยถ้าสมมติครับพี่ไม่ได้เป็นนักดนตรีละไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเพลงเนี่ยพี่มีอาชีพที่พี่อยากทำไหมตอนแรกอยากเป็นนักบอลมากฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติกองหน้าพี่ชอบกองหน้าไหมยิงประตูนี่เป็นฝันแบบเด็กๆอ่ะแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรไปคัดตัวโรงเรียนอะไรเงี้ยเอาให้ไปเป็นโกมั่งอะโดนยิงแค่อะไรเงี้ยก็เลยเลิกดีกว่าไม่เวิร์กแล้วก็มาเล่นดนตรีเหมือนไม่ใช่ความฝันแต่ก็ชอบอะไรเงี้ยมันก็พาเราเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยถ้าถามว่าอยากทำอะไรอีกเหรอพอมีลูกแล้วอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับเด็กอย่างเช่นคาเฟ่ที่พ่อแม่ให้เอาเด็กมาเล่นมีของเล่นให้เขาเล่นอะไรเงี้ยมีกิจกรรมให้เขาทำอะไรเงี้ยตอนนี้แนวดนตรีมันหลากหลายมากเลยพี่อยากทำเพลงแนวไหนบ้างนอกจากแนวเดิมที่พี่ทำอยู่ตอนนี้ได้ทำหลากหลายมากอยู่แล้วครับเราต้องไปดูแลศิลปินน้องๆคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยใน New Folder เนี้ยก็เพลงก็ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าถามว่าอยากจะทำถ้าในมุมของสตูดิโออ่ะเราอยากทำเพลงแจ๊สมาเล่นพร้อมกันแล้วก็เป็นไลฟ์เซสชั่นคือเหมือนยุคก่อนที่เขาบันทึกเสียงแบบทั้งวงแล้วก็อัดมิกซ์เทปเลยอะไรเงี้ยเป็นแบบเรียลไทม์ทีเดียวเลยอะไรเงี้ยเพราะมันเราจะได้รู้ว่าห้องอัดเรามันเป็นเสียงนี้อะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องให้ใครไปทำอีกเสร็จจากในห้องแล้วก็เอามาให้คนฟังเลยอันนี้เป็นอันที่อยากทำซึ่งพี่โอซีเปียเนี่ยเมื่อคืนเขาก็มาทดลองแกก็อยากทำอะไรเงี้ยก็คิดว่ามีโอกาสน่าอยากลองทำดูอยากให้พี่ออฟเนี่ยให้พูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจกับเด็กยุคใหม่ครับพี่ก็คือพี่ยังคงเป็นไอดอลของเด็กในทุกๆยุคตั้งแต่ยุคผมลงไปเนี่ยก็คือต้องให้ได้เห็นพี่เล่นกีตาร์ทุกคนผมก็เล่นกีตาร์เล่นเพลงพี่ก็หลายครั้งครับผมก็คืออยากให้พี่พูดก็จริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่แบบเหมือนได้เป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยจริงๆทุกวันนี้เราอ่ะดูน้องๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะเพราะน้องๆทุกวันนี้เก่งมากไม่ว่าจะเรื่องกีตาร์เล่นดนตรีทั้งหลายแล้วก็เรื่องการทำงานการเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องการมิกซ์เสียงอะไรเงี้ยโอ้ถ้าไม่มีน้องๆไปผลักดันเราก็จะเฉยเมยมากทุกวันนี้การมีสตูดิโอมีห้องอัดมันทำให้เราได้เจอคนรุ่นใหม่หรือเจอคนรุ่นเดียวกันหรือเจอคนรุ่นพี่ที่เราไม่เคยได้เจอเราไม่เคยได้เห็นเขาทำงานหรือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยกลายเป็นเราต่างหากที่
มาเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจจากแถวๆนี้จากการไปเล่นจากการไปดูน้องๆเล่นดนตรีจากการมีคนเอาทัศนคติของเขามาเล่าให้เราฟังอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเติมเต็มชีวิตเราอะไรเงี้ยส่วนน้องๆที่เห็นว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจก็ดีใจครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจว่าทุกอย่างมันยากมากมันไม่ง่ายเลยสิ่งที่น้องเห็นคนเขาสำเร็จน้องเห็นวันที่เขาสำเร็จแล้วไม่มีใครตามไปดูว่าไอ้วันที่เขายังดิ้นรนอยู่มันยากแค่ไหนเลยจนทำให้น้องๆหลายๆคนเข้าใจว่าพอฉันได้เข้ามาตรงนี้แล้วมันคือต้องไปเป็นตรงนั้นเลยต้องสำเร็จเลยอะไรเงี้ยผมว่าเนี้ยเป็นจุดอันตรายสำหรับน้องที่กำลังจะก้าวมาเป็นศิลปินต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ง่ายมันไม่ใช่ทำเพลงโปรโมททุกอย่างจบมันต้องต่อสู้อะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเพลงเราดีหรือยังตัวเราเพอร์ฟอร์มดีที่สุดแล้วหรือยังมันปัจจัยมันเยอะมากก็อยากให้กำลังใจว่าสู้ๆแล้วก็ถ้าคุณรักมันจริงเดี๋ยววันนึงมันจะความสำเร็จมันจะเดินมาหาคุณเองคือเป็นข้อคิดที่ดีมากอย่าโลกสวยกับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะสำเร็จเราถึงได้เห็นถ้าไม่สำเร็จเราก็จะไม่เราก็จะไม่เห็นอะไรเงี้ยใช่คนก็เลยเหมือนเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนี้สิมันต้องเป็นอย่างนี้สิมันต้องเป็นอย่างนี้จริงๆมันกว่าจะเป็นอย่างนี้พี่ๆเขาเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนต้องทำอะไรต้องคอนเซนเทรตต้องแลกกับอะไรมาหลายอย่างนะกว่าจะมาถึงในทุกวันนี้ได้อุปสรรคของพี่เนี่ยที่ทำให้พี่อยู่รอดมาได้เนี่ยอุปสรรคที่แบบคิดว่ามันเป็นแรงผลักดันของพี่เลยผมเองทั้งวงวิกแอสเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเรามีอุปสรรคมาตลอดอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยแรงผลักดันที่มากที่สุดคือครอบครัวเพราะว่าเขาอะไม่เชื่อว่าจะทำตรงนี้ได้จะทำอาชีพนี้ได้พ่อนี่พูดตลอดว่าเอาเล่นๆนะลูกไม่ใช่เอาเล่นๆเล่นดนตรีเล่นๆนะลูกเนี่ยผมไม่ได้คิดหรอกแต่พี่อะคิดก็คืออย่าไปจริงจังแหละจริงจังเล่นๆเอาสนุกสนุกเรียนหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดมันเป็นวิธีคิดในแบบของเขาเลยเหมือนก็ต้องพิสูจน์แหละว่าเฮ้ยเราอยู่ได้อะไรแรกๆมันอยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็ต้องฝืนอยู่ให้ได้ต่อสู้หาดิ้นรนมีทางออกทางไหนอะไรเงี้ยก็ไปทำเบื้องหลังไปทำอะไรเงี้ยคือมันค่อยๆไต่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็อุปสรรคขั้นต่อมาก็คือพอเราทำงานเราเจอคนเราก็จะเจอคนดีบ้างแย่บ้างเลยคือพอมาทุกวันเนี้ยผมรู้สึกอยากขอบคุณเขานะไอคนที่เขาเคยแย่กับเราเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้เรามีวันนี้ทำให้เรามีวันนี้เลยคือถ้าเขาดีโอ้ยอดเยี่ยมดีถ้าทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยเฮ้ยเราจะไม่มีวันนี้เลยนะแต่เราเจอแบบเดี๋ยวกูจะเอาคนอื่นมาทำอะไรเงี้ยคือมันแบบเราต้องขอบคุณเขาอะส่วนวงวิกแอสก็รู้อยู่แล้วอุปสรรคยากยับจริงๆยับเยินแต่ว่าทุกครั้งที่มีอุปสรรควงวิกแอสจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ผมมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะพี่ในบิ๊กแอสในชุดหลังๆมาเนี่ยอัลบั้มผมชอบที่สุดผมชอบไดนามิกมันมีเนื้อเพลงหลายๆเพลงที่มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงใช่แล้วมันใหม่เลยสำหรับมันคือบิ๊กแอสแบบใหม่อ่ะอย่างที่เราไม่เคยฟังในยุคเด็กที่เราเคยฟังอันนี้มันคือแบบใหม่ในชุดใน EP นั้นก็คือคนติดตามเยอะมากครับพี่ก็ดีใจนะครับมิกเองไหมพี่มิกเองครับนี่เอาเรื่อง จัดเองนี่เลยก็โทรไปที่คุณรัน ผมก็เห็นโฆษณา UA อพอลโล ผมซื้อเป็นตัวที่2เลยมั้งใช่ประเทศเนี้ยเพราะว่าชื่อใน Endorser ของพี่เนี่ยชื่อพี่อยู่ต่อจากโปรปักอินใช่คือชื่อต่ออยู่จากแอคเคาท์โปรปักอินเราเป็นลูกค้าที่ซื้อออกไปจากร้านคนแรกใช่โอ้ยดีใจนั่นแหละพี่แล้วก็ใช้ไม่เป็นเลยมาเรียนรู้คือแบบไม่รู้คิดยังไงเรารู้สึกอยากมิกเองมิกไม่เป็นด้วยนะก็เหมือนมีพี่มาประกบข้างๆพี่อั้นต้องมีครั้งแรกต้องมีครั้งแรกเสมอเรียกว่ามิกกันหูโทรศัพท์ไหม้เลยเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยแม่งอย่างงี้ป่ะพี่แล้วไงต่ออะไรเงี้ยต้องขอบคุณพี่อั้นเลยพี่อั้นกับน้องอ๋องที่ช่วยดูแลพี่มาเพราะเราในเรื่องแบบเทคโนโลยีหรือเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเราจะโง่มากเราแค่รู้สึกว่าเราอยากได้ยินแบบเนี้ยต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ทดลองใช้ปลั๊กอินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ใช้เวลานานหลังจากมิกชุดนี้แล้วก็มิกโนมอร์เทียอีกชุดหนึ่งแล้วก็เลิกเลยไม่ไหวไม่เอาแล้วอ่ะเข็ดเพราะมันเหมือนเราทำงานตั้งแต่แรกเลยเราทำตั้งแต่มันไม่มีเพลงจนมีเพลงไปอัดเสียงมีเนื้อร้องคุมร้องจริงๆส่วนใหญ่เขาจะแยกกันนะพี่ไอ้คนเรคคอร์ดอ่ะคนนึงคนมิกคนนึงใช่ใช่ใช่อันนี้ทำมาตั้งแต่แรกไงแล้วคือถ้าไม่ได้เสียงที่อยากได้เนี่ยก็คือจะทำอยู่นั่นแหละมันไม่จบทำอยู่นั่นแหละบิ๊กแอดจะปล่อยเพลงใหม่เมื่อไหร่พี่เพลงแบบเดียวๆของพี่อ่ะที่ไม่ได้คอลแลบกับใครอ่ะโอเคก็ที่ปล่อยไปก็เป็นไปไม่ถึงปล่อยไปแล้วแล้วก็ปีหน้าเราจะมีอัลบั้มน่าจะออกที่ควอเตอร์ที่สองอะไรเงี้ยก็ประมาณ
กลางปีกลางปีครับเป็นอัลบั้มมี 5-6 เพลงตอนนี้เดี๋ยวนี้อัลบั้มอาจจะมินิหน่อย10เพลงมันอัลบั้มแบบมินิมอลใช่ครับก็น่าสนุกครับอยากทำอะไรที่ย้อนกลับไปเป็นบิ๊กแอสในแบบเดิมๆอะไรเงี้ยคือคอนเซ็ปต์มันคือตั้งแต่เป็นเจ๋งเนี่ยเราทดลองทำทุกอย่างเลยแต่ยังไม่เคยทดลองทำแบบบิ๊กแอสเลยเพราะมันเป็นเก่าอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นข้อแรกที่เราจะไม่ทำเหมือนแบบเฮ้ยเจ๋งคือเจ๋งเนี่ยมันมีกลิ่นของความเป็นเซเว่นความเป็นไมเวอร์อยู่ในเจ๋งร้องมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นไอเดียนะทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ครับน่าติดตามเพราะว่า2ชุดที่พี่พูดเนี่ยมันคือชุดที่ทุกคนรู้จักพี่เลยแหละที่ดีที่สุดของพี่ใช่ทุกคนรู้จักพี่เลยแหละมันหายากนะยุคนั้นที่ทุกคนจะฟังเพลงแล้วร้องตามได้ทุกเพลงทั้งอัลบั้มมันหายากไม่อย่างเก่งก็แบบ2เพลง3เพลงแรกอะไรเงี้ยแล้วกดข้ามตามได้ครับอ๋อตามเพลง Big Ass ดีมากครับโอ้อันนี้ก็ได้แบบแนวคิดดีๆหลากหลายแนวมากก็หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างนะมีประโยชน์ฮะผมว่ามีประโยชน์เลยทีมงานเขาไปส่องมาครับพี่เซตที่ใช้ทัวร์ของพี่เนี่ยอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตู้แอมป์กีตาร์หรือโปรเซสเซอร์ต่างๆเนี่ยของพี่ออฟเนี่ยราคา1ล้านบาทถ้าของพี่คนเดียวไม่ถึงหรอกแต่ถ้ารวมทั้งวงอ่ะมันมีบอร์ดมีเสียงด้วยของพี่ก็ประมาณ 950,000 ไม่ถึงล้านก็อย่างที่บอกนะกีตาร์เดี๋ยวนี้มันก็ตัวละแสนไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหตุผลมันเวลาพี่เอาไปทัวร์เอาไปกี่ตัวก็เอาไป4 ตัวใช่ครับมันก็400,000แล้วเนาะนั่นเนี่ยของพี่คนเดียวเห็นปะล่ะผมบอกแล้วของพี่คนเดียวนี่แค่กีตาร์นะยังไม่รวมหัวแอมยังไม่รวมแคมของพี่900,000แล้วพี่ต้องลดขนาดหน่อยขายออกบ้างดีกว่าขายเฉยเอาช่วงขายของไม่ยอมขายกีตาร์ครับติดโควิดจะเป็นนักดนตรีที่ดีพี่ออฟคิดว่าเป็นยังไงดีพี่แนะนำน้องๆหน่อยผมว่าน้องๆทำกันได้ดีมากอยู่แล้วครับไม่แพ้ใครในโลกนี้แล้วอะไรเงี้ยเด็กไทยแต่การจะเป็นนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จมันต้องมีลายเซ็นของตัวเองสิ่งที่น้องจะต้องเริ่มทำควบคู่ไปกับการฝึกสกิลการฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือคือการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเสียงของเราจริงๆคือลายเซ็นของเราจริงๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวผมเชื่ออย่างนั้นนะผมฝากตรงนี้แล้วกันอีกหน่อยเราคงจะได้เห็นผับบาร์ที่มีวงเล่นเพลงตัวเองเล่นเพลงตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนเมืองนอกมากขึ้ นแน่นอนเห็นแน่นอนอันนี้ดีอันนี้ดีมากฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมไปเอาคืนครับ แล้วถ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วเนี่ยรู้สึกมั่นใจมีเพลงมีอะไรเนี่ยเอามาให้พี่ฟังได้เผื่อได้ร่วมงานกันในโฟลเดอร์เนาะเดี๋ยวส่งไฟล์เลยฮะเดี๋ยวส่งไฟล์ไปโอเคครับวันนี้ครบถ้วนมากๆครับได้ข้อคิดดีๆจากพี่ออฟบิ๊กแอนนะครับผมต้องขอบคุณพี่ออฟมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณโปรปรา เราไปออกรอบกันนะครับออกรอบฮะเดี๋ยวยิบไม้กัน โอเคนะฮะสำหรับใครที่อยากติดตามคอนเทนต์ดีๆนะฮะดีๆนะฮะอย่างห้องส่งเสียงนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจนะฮะโปรปักอินด้วยแล้วก็ YouTube Channel โปรปักอินด้วยนะครับผมสำหรับเทปหน้าเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวเราติดตามครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ